จะพาคุณรถอาซีกีรวมถึงคุณผู้ชมนะคะไปจังหวัดพัทลุงกันบ้างค่ะกับประเพณีแข่งโพลชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดพัทลุงค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีที่หน้าเวทีกลางหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงนายวิสุทธิ์ธรรมเพชรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งโพลชิงถ้วยพระราชทานรวมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมกันจัดงานประเพณีแข่งโพลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่7ถึง10ตุลาคม2565พิธีเปิดงานเป็นการแสดงเฉลิมฉลองถ้วยพระราชทานการแข่งโพลชิงถ้วยพระราชทานการประกวดนางงามโพลการแข่งขันซัดต้มและชมการแสดงบนเวทีจากโรงเรียนต่างๆรวมไปถึงการแข่งขันโพลขนาดเล็กในรอบชิงถ้วยพระราชทานการแข่งโพลขนาดกลางในรอบชิงถ้วยพระราชทานและการแข่งโพลขนาดใหญ่และการแข่งขันโพลขนาดเยาวชนในรอบชิงถ้วยพระราชทานอีกด้วยค่ะ